สวัสดีครับวันนี้ Uncle Channel จะมาเล่าเรื่องโรงแรมที่ขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับโรงแรมผีที่นครสวรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์จะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโรงแรมนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเข้าพักเขาเลยเปิดให้บริการเป็นเช่ารายเดือนซึ่งราคาถูกมากๆเพื่อนเราที่เป็นเด็กต่างอำเภอเห็นเขาประกาศก็สนใจที่จะย้ายเข้ามาอยู่เพราะเทียบกับราคาหอที่เพื่อนเช่าอยู่มันถูกกว่ากันครึ่งๆแถมยังมีลิฟต์มีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่น่าอยู่เลยทีเดียวตอนที่เพื่อนไปดูห้องพักเราก็ไม่ได้ไปดูด้วยนะแต่เรารู้ว่าเป็นโรงแรมนี้แน่ๆพอถึงโรงแรมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงทำเป็นรายเดือนเราก็คุยกับเพื่อนๆบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันเนาะวังเวงจริงๆพวกเราก็ขนของขึ้นลิฟต์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณชั้นที่10หรือชั้นที่11พอลิฟต์เปิดออกก็ถามเพื่อนนะว่ามีคนมาอยู่หรือยังมีใครอยู่อีกหรือเปล่าชั้นนี้เพราะมันดูเงียบๆเหลือเกินเราขนของกันจนเหนื่อยจนมาถึงรอบสุดท้ายเราก็ลงมาเอาของกับน้องสาวเพื่อนแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นแต่รอบนี้ลิฟต์มันหยุดอยู่ที่ชั้น2เราก็คิดว่าใครจะขึ้นไปด้วยหรือเปล่าแต่พอประตูลิฟต์เปิดก็ไม่เห็นมีคนเราเลยโผล่หน้าออกมาดูมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีใครแต่มันแปลกตรงที่ว่าชั้น2เหมือนเขาจะทิ้งล้างไว้เพราะเก้าอี้โต๊ะมันวางละเกะละกะไม่เป็นที่เป็นทางเศษกระดาษเกลื่อนพื้นไปหมดแล้วคืนนั้นพอขนของเสร็จเพื่อนก็บอกว่าให้มานอนเป็นเพื่อนหน่อยมันแปลกที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแค่สงสัยว่าทำไมมีห้องเพื่อนเราแค่ห้องเดียวนอกนั้นเงียบสนิทเราก็คิดว่าเขาคงยังไม่กลับเข้ามาหรือเพื่อนเราอาจจะเป็นลูกค้ารายแรกที่เข้ามาอยู่คืนแรกที่เรานอนเราแบบคันตัวมากนอนยังไงก็นอนไม่หลับคืนที่2ก็อาการเดียวกันแล้วก็นอนไม่หลับต่อมาคืนที่3เราปวดฉี่เราก็เลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ก็ต้องชะงักเพราะว่าในโถส้วมมันมีก้อนเลือดใหญ่ๆลอยอยู่เราก็โวยวายว่าใครอึแล้วไม่กดส้วมเพื่อนก็บอกยังไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยแล้วเราก็เรียกเพื่อนไปดูว่านี่มันคืออะไรสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อึมันเป็นก้อนเลือดเล็กๆและมีเมือกเลือดลอยอยู่แล้วเราก็กดชักโครกกดทิ้งคืนที่4วันนั้นเราบอกเพื่อนว่าเราจะกลับบ้านแล้วนะพ่อแม่ตามแล้วเพื่อนก็บอกว่านอนต่ออีกคืนดิคืนนี้เราจะไปเที่ยวกันเราก็โอเคจนไปเที่ยวเสร็จกลับมาห้องพร้อมเพื่อนอีก4คนรวมน้องสาวเพื่อนเราด้วยเป็น6คนแล้วเตียงที่ห้องเป็นเตียงเดี่ยวแต่จะแยกเบาะออกมาได้เพื่อนๆก็ช่วยกันแยกเตียงออกพอดึงเตียงออกเท่านั้นแหละเราเจอคราบสีน้ำตาลคล้ายๆเลือดตอนนั้นทุกคนก็เงียบแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ลากเตียงกลับไปไว้ที่เก่า
แล้วเราก็บอกไม่มีอะไรหรอกสถานการณ์กลับสู่ความปกติเราหลับไปตอนไหนก็ไม่แน่ใจแต่ตื่นมาตอนได้ยินเสียงสวดแปลกๆข้างๆหูลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนๆเล่นไพ่กันอยู่สักพักเสียงมันดังขึ้นเราก็ถามว่าเพื่อนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างเพื่อนทุกคนสายหน้าแล้วเราก็คิดว่าสงสัยเราหูแว่วไปเองจนเพื่อนอีกคนมองหน้าเราเราค่อยๆลุกมาหาเราที่เตียงทีละคนทีละคนทุกคนหน้าซีดหมดจนเพื่อนๆบอกว่ากูก็ได้ยินเสียงทีนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเราก็เลยบอกว่าลงไปข้างล่างเถอะเราว่ามันแปลกๆแล้วว่ะพอออกจากห้องตรงไปทางเดินจากไฟ 4-5 ดวงเหลืออยู่1ดวงที่ตรงหน้าลิฟต์แล้วมันมืดมากเราก็เดินกันเป็นกลุ่มแต่ลิฟต์มันไม่จอดจนคิดว่าสงสัยต้องเดินลงกันแล้วตรงข้ามลิฟต์มันจะเป็นบันไดเราตกลงกันว่าเราจะเดินลงแต่ยังไม่ทันพ้นชั้นที่เราอยู่เลยทำไมแสงมันมืดไม่มีแสงสว่างคือมันจะเป็นไปได้ไงที่ชั้นล่างตรงนั้นไม่มีคนพักมันจะมีแค่ชั้นที่เราอยู่เหรอแล้วเราก็ไม่กล้าเดินลงกันเพราะมันน่ากลัวมากมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยไฟที่ติดอยู่ดวงนั้นดวงเดียวมันก็ดับและเสียงสวดมันก็ดังมากเพื่อนก็กรี๊ดเราก็กลัวแต่พยายามแบบตั้งสติเลยบอกเพื่อนๆไปว่าอย่าวิ่งนะจับมือกันไว้เดี๋ยวกลับไปที่ห้องก่อนใกล้จะเช้าแล้วแหละเดี๋ยวค่อยออกมากันใหม่เรากับเพื่อนทั้ง6คนค่อยๆพากันเดินกลับห้องพอเข้าห้องมาไอเสียงที่สวดมันก็เงียบหายไปทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็มากระจุกกันอยู่ตรงที่ประตูจังหวะนั้นเองประตูห้องน้ำก็มีเสียงคนกระชากเปิดประตูทั้งที่ไม่มีใครอยู่พวกเราตกใจกันมากก็วิ่งกันไปรวมอยู่ตรงที่มุมห้องเสียงสวดที่หายไปมันก็กลับมาอีกแล้วส่วนในห้องน้ำก็มีเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในห้องน้ำตอนนั้นพวกเราประสาทหลอนมากไอ้คนที่เมาก็หายเมาแต่รู้อะไรไหมเราทั้งหมดเห็นเพื่อนอีกคนนึงนอนอยู่บนเตียงเราทั้งหมดเห็นเพื่อนอีกคนนอนอยู่บนเตียงนั้นแบบไม่ไหวจริงเราจำได้ตอนออกจากห้องมันก็ออกไปกับเรากลับเข้ามาก็กลับมาพร้อมกันแล้วทำไมอยู่ดีๆมันไปนอนตรงนั้นได้เราก็เอกใจและไอ้คนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นคือใครคนบนเตียงเหมือนจะรู้ว่าเราพูดถึงเขาก็ค่อยๆหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วทันใดนั้นเองคอเขาค่อยๆหมุนมาทางพวกเราแบบว่ามันน่ากลัวมากเลยเราก็สวดบนวนๆไปสวดวนๆได้แค่นโมจนกระทั่งฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเราค่อยๆเรียกสติเพื่อนแล้วก็บอกว่ากลับบ้านกันเถอะไอคนที่ฉี่แตกก็ไม่กล้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำเรากดกวาดของเราใส่ถุงดำแล้วกดลิฟต์ลงพอเข้าไปในลิฟต์เจอป้าแม่บ้านเราก็คุยนู่นนี่นั่นป้าแกก็หน้าเสียแล้วลิฟต์ที่มันจอดตรงชั้น2ป้าแม่บ้านก็พยายามกดปิดแต่มันไม่ยอมปิดป้าแม่บ้านแกเลยตัดสินใจวิ่งหนีแล้วเราผู้หญิง5กระเทย1จะรออะไรหลังจากวันนั้นแล้วเพื่อนเราคนนั้นก็ไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่เหตุการณ์นั้นตอนนี้เพื่อนคนนั้นกลายเป็นคนช้าๆแล้วก็ดูหวาดระแวงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเพื่อนมา 5-6 ปีแล้วอยู่ดีๆเพื่อนคนนี้ก็หายไปใครๆก็ติดต่อไม่ได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ